เอาเลยครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์และก็เกม Wonderland ออนไลน์นะครับผมก็เป็นเวอร์ชั่นโมบายด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกมเก่าที่ถูกนำมาเปิดใหม่บนโมบายนั่นเองโดยค่ายเพย์พาร์คอ่ะวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับพูดคุยเกี่ยวกับว่าระบบต่างๆภายในเกมตั้งแต่สร้างตัวละครพวกสเตตัสต่างนะครับผมมาดูกันว่าแต่ละอย่างแต่ละอันเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างในเกมนี้นะด้วยความว่ามันเป็นเกมเก่าเนี่ยบางคนก็น่าจะเคยเล่นแล้วนะครับหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เคยนะฮะอ่ะเข้าไปดูกันนะครับผมพอล็อกอินเข้ามามันก็จะมีให้เราสร้างตัวละครนะรู้สึกว่าสร้างได้แค่2ตัวนะครับพอกดเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวละครให้เลือกเยอะเลยนะครับ12ตัวคือเราเนี่ยสามารถเลือกตัวละครตามพวกนี้ในตัวละครเนี่ยถ้ากดเข้าไปดูเนี่ยต้องใส่ชื่อก่อนนะเดี๋ยวผมขอใส่ชื่อก่อนชื่อว่าอะไรดีแคปแล้วกันนะฮะแคปพอกดต่อไปเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสนะครับให้เราดูเฉพาะตัวละครนั้นๆอย่างเช่นเราเลือกพ่อหนุ่มคนนี้นะหัวน้ำตาลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสเตตัสพื้นฐานอย่างเช่นมีกำลังนะครับสเตนอยู่1มีค่าคอนนะฮะกายภาพอยู่2นะครับเดี๋ยวเรื่องค่าสเตตัสว่ามันอะไรทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องเล็กๆของเขาด้วยนะนักท่องเที่ยวพเนจรไปทั่วอะไรเนี่ยสีหน้ามักจะแสดงความเฉยเมยโอเคนะมันก็มีตัวอื่นๆนะครับใครอยากเล่นสายไหนก็กดเข้าไปดูอย่างอันนี้เขาก็จะมีแบบอินมา1นะครับวิทมา2อะไรแบบนี้นะฮะแล้วคนนี้ล่ะหน้าตาเหมือนนางเอกนะฮะพนักงานบริการบนเรือสำราญอย่างเธอชอบช่วยเหลือคนอื่นเนื่องจากมีรูปร่างหน้าตาดีสุขุมเป็นผู้ใหญ่จึงเป็นพนักงานที่ได้รับความนิยมอันดับ1เดี๋ยวนะเป็นผู้หญิงแต่มีสเตนกับคอนโอเคนะฮะถ้าคนนี้พ่อหนุ่มคนนี้ออกมาเป็นอินนี่ผมตกใจมากเลยนะไม่นะฮะมีอินติดไปด้วยโอ้โหเหลือเชื่อว่ะอ่ะนี่ดูอ่ะเนี่ยนี่อิน2นะครับผมก็จะเป็นแบบสายเวทนี่ดูอ่ะพยาบาลดูอ่ะหรือน้องหรือเราจะเล่นน้องดีนี่ก็จะมีเอจิกับอินโผล่มานะอ่ะโอเคผมจะอธิบายค่าสเตตัสแล้วกันเรื่องค่าสเตตัสก็คือทางด้านของสเตนเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับพลังโจมตีทางกายภาพนั่นแหละนะครับผมส่วนคอนก็คือเหมือนพลังป้องกันนะฮะทางกายภาพถ้าเราอัพไปแล้วเนี่ยดิเฟนซ์ก็จะสูงขึ้นนะครับต่อมาก็คือทางด้านของอินนะครับก็คือพลังโจมตีทางเวทมนต์นะครับและวิสก็คือทางด้านพลังป้องกันทางเวทมนต์นะฮะก็คล้ายๆกับคอนก็จะเป็น M defense นะฮะสุดท้าย agility นะฮะว่องไวในเกมนี้เนี่ยมันเป็นการต่อสู้แบบ turn based เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นดังนั้นเนี่ยการว่องไวก็คือเอามาใช้วัดกันว่าใครจะได้ออกโจมตีก่อนนะครับเขาก็จะมี point ให้เราเลือกนะไม่แน่ใจว่าเราสามารถเข้าไป up หลังจากในนั้นได้ไหมแต่ว่าผมจะ up เลยแล้วกันนะครับผมจะ up อย่างนี้โอเคช่วงต้นไม่น่าจะต้องใช้เอจิเยอะเท่าไหร่แต่ผมว่าเอจิเป็นค่าที่สำคัญมากๆเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหลังเนี่ยออกสกิลก่อนหรือหลังเนี่ยผมว่าจะมีผลมากโอเคทีนี้พอเข้ามาต่อนะครับเขาก็จะมีท่าให้เราเลือกนะดินน้ำลมไฟนะพวกนี้ก็จะชนะทางกันวนๆเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟในแต่ละท่าก็จะมีสกิลของเขานะฮะท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าไปหาอ่านรายละเอียดได้นะครับผมเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะหาลิงก์มาแปะไว้ให้นะครับเพราะว่ามันเยอะมากถ้าอธิบายเนี่ยไม่หมดคือในแต่ละธาตุเขาก็จะมีสมมติว่าธาตุดินนะครับก็จะมีสกิลโจมตีธาตุดินที่เป็นกายภาพสกิลโจมตีธาตุดินที่เป็นเวทมนต์และสุดท้ายก็จะมีซัพพอร์ตสายธาตุดินนะครับอะไรแบบนั้นนะฮะโอเคเราเลือกอะไรดีดินนี่น่าจะแบบป้องกันนะน้ำนี่น่าจะแบบซัพพอร์ตได้เยอะดูจากน้องเนี่ยแต่งตัวพยาบาลนะฮะแล้วเขามีอินด้วยโอเคเราลองเลือกน้ำแล้วกันนะฮะต่อมานะครับพอเลือกทางด้านของตัวสายสกิลของเราเสร็จเนี่ยนะฮะมันก็จะมีให้ตกแต่งตัวละครนะเกมนี้เนี่ยตกแต่งตัวละครนะได้พอสมควรนะครับพอสมควรก็จะมีสีผมนะฮะแต่ตรงนี้เขียนว่าทรงผมรู้สึกว่าจะเปลี่ยนทรงไม่ได้นะจะเปลี่ยนสีได้นะครับแล้วก็เลือกสีได้นะฮะตาม RGB เลยนะครับผมรายละเอียดแบบประมาณ
180ล้านพิกเซลนะฮะเดี๋ยวผมขอแต่งนิดนึงผมเอาหัวแดงแล้วกันทำยังไงให้มันแดงนี่หัวแดงนะครับแล้วก็สีผิวนะครับก็ปรับแต่งได้ใครชอบขาวๆก็แต่งได้นะหรือคุณจะชอบเขียวๆมันทำได้นะฮะคุณจะแบบเอาเขียวๆเลยเนี่ยดูโอ้โหมาเป็นนี่เลยนะฮะชื่อลืมชื่อแล้วนะครับเราเอาสีขาวเนี่ยดีแล้วนะครับผมเอาปกติดีกว่านะฮะโอเคต่อมาคือเสื้อผ้านะฮะเราก็จะเปลี่ยนชุดสีบิกินี่ของเราได้นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยจริงๆนะคุณเห็นความแตกต่างไหมมันนิดหน่อยจริงนะครับผมก็ผมว่าสีแดงเลยจริงจังมากกับการแต่งตัวละครประมาณนี้แล้วกันนะต่อมาก็คือดวงตานะครับเอาไม่เปลี่ยนนะไปต่อเลยนะครับกดสร้างตัวละครโอเคหลังจากสร้างตัวละครเสร็จนะครับเราก็จะมาโผล่ในเรือนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเนื้อเรื่องของเขานะคุณจะแบบเดินไปคุยกับคนนู้นคนนี้ก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเบื่อแล้วไม่รู้จะคุยกับใครอยากจะไปต่อก็กดมาที่ภารกิจนะครับผมแล้วก็กดจิ้มไปที่ทางด้านของตัวภารกิจเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกให้เรานะครับโดยการนำทางหรือว่าเดินให้นั่นแหละนะครับก็เพื่อให้มันสะดวกมากขึ้นนะครับผมอ่ะที่จริงเนี่ยนะครับผมในนี้เหมือนจะเข้าไปได้นะเนี่ยตรงนี้ที่จริงมันจะมีอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันเอาเนื้อๆก่อนแล้วกันนะโอเคเราไปคุยกับกัปตันเรือนะพอไปคุยกับกัปตันเรือปุ๊บนะครับมันจะเกิดเหตุการณ์นะครับเรือล่มครับผมนี่มีรายงานมาปุ๊บทำให้หม้อน้ำหนึ่งในเครื่องนะครับมีน้ำเข้าเรือจะจมแล้วครับท่านนั่นนี่อะไรกันเราก็กระเด็นนะเป็นท่ากระเด็นที่ตลกมากโอเคทุกคนรีบเอาเสื้อชูชีพมันเถอะแล้วทุกคนก็วิ่งเหยียบเรานะผมวิ่งเข้าไปในห้องเมื่อกี้โอเคเราก็มาโผล่นะฮะที่ชายหาดนะเจอกับคนที่ชื่อว่าโรบินสันนะหัวทองเข่าทองไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าโรบินสันที่มาติดเกาะอยู่ก่อนเราหรือเปล่าเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่านะตื่นขึ้นมาเถอะแขกๆที่นี่ที่ไหนเนี่ยที่นี่เกาะล้างมาที่นี่ได้อย่างไรเดิมทีอยู่บนเรือนะครับจากนั้นโอเคมันก็เป็นเนื้อเรื่องนะครับใครอ่านก็อ่านไปนะครับทีนี้ก็จะมีรางวัลล็อกอินด้วยนะครับให้ดูตรงนี้ก่อนคือในนี้เนี่ยมันเหมือนว่ามันจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆคือให้เราเข้ามากดเก็บทุกๆเดี๋ยวมันจะนานขึ้นนะอันนี้คือ1นาทีเดี๋ยวจะรับได้อีกนะครับแต่ต่อไปเดี๋ยวมันจะนานขึ้นคือในเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะล้างนะครับเราสามารถเดินสำรวจได้นะฮะก็จะมีแบบพวกกล่องพวกอะไรให้เก็บบ้างนะครับผมเดี๋ยวหาก่อนก็มีให้เก็บบ้างนะฮะได้บะหมี่12ซองแต่ว่าถ้าหาจนหมดแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อนะฮะแน่นอนครับกดภารกิจนะครับก่อนไปที่ภารกิจนะเกมก็จะบอกว่าเราควรจะทำอะไรต่ออ้าวเจอกล่องพอดีแวะเก็บนิดนึงนี่ก็จะมาคุยกับโรบินสันโรบินสันก็จะเข้าร่วมทีมของเรานะเสือเหมือนจะทำอะไรไม่ได้นะนี่มันมีกล่องให้เราเก็บเต็มเลยเดี๋ยวเราเดินหากันได้รับนมเปรี้ยวโหนี่เรือฮะมาจมอยู่บริเวณนี้นี่เราอ๋อนี่แล้วขี่แพมาจากไหนเฮ้ยเราทำไมมันมาโผล่ฉากนี้เฉยโอเคอันนี้ก็เป็นผู้เล่นคนอื่นนะคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะมีเควสต่อไปนะครับแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเควสต่อไปนะผมขอแนะนำระบบนี้ก่อนแล้วกันนะระบบทางด้านของบ้านนะครับบ้านของเราเนี่ยนะครับในเกมก็จะสามารถให้เราเนี่ยสร้างบ้านได้นะครับผมนี่เป็นรูปเต็นท์นะฮะก็เอาเต็นท์มาที่ปุ่มรัดพอกดใช้นี่มันก็จะเป็นเต็นท์แบบนี้เห็นป่ะในบ้านของเราก็จะโล่งมากเพราะว่าเรายังไม่ทันสร้างอะไรเลยนะพอเข้ามาเนี่ยเราจะสามารถกดใช้งานโต๊ะทำงานนะครับแล้วก็คราฟของต่างๆนะครับในโต๊ะนี้พอหลังๆเนี่ยมันจะมีให้คราฟเยอะมากพวกอุปกรณ์ทำงานอุปกรณ์คราฟอาวุธนะครับคราฟของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์นะฮะ
wallpaper คือแบบคุณจะตกแต่งบ้านของคุณเต็นท์กระต๊อบเนี้ยของคุณได้นะแล้วที่จริงเนี่ยเต็นท์นี่เนี่ยคุณจะเห็นว่ามันเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะครับผมเออนะครับอันนี้คือระบบที่แบบว่าเอาไว้อวดคนอื่นนะครับคือมันยังสามารถเข้าไปในเต็นท์ของคนอื่นได้ด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้คือเขาก็เนี่ยสร้างไว้แล้วนี่คือค่อนข้างเยอะแหละปะนะครับก็มีของนู่นนั่นนี่นะฮะแต่เหมือนว่าเราจะกดอะไรในบ้านเขาไม่ได้นะก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับคนเราเนี่ยไปบ้านคนอื่นอยู่ๆจะไปรื้อของบ้านเขาเนี่ยก็จะแปลกนิดนึงอ่ะอันนี้ก็พอกดรับมันก็จะนับถอยหลังเรื่อยๆคือที่จริงมันสะสมได้3อันนะฮะมารับทีเดียวก็ได้โอ้เจ้าลิงน้อยอันนี้อะไรน่าจะเป็นเควสย่อยเล็กๆหรือเปล่าช่วยลิงนะตกมาจากต้นไม้แล้วลิงอย่าบอกว่าลิงเดินตามเรานะเจ้าลิงน้อยทำหน้าตาน่าสงสารเอ้าลิงเข้าตี้เราเฉยแล้วเอาโอเคมาดูในทีมเราหน่อยแล้วกันนะคือในทีมเนี่ยมันก็จะมีตอนนี้เนี่ย NPC ที่อยู่ในตี้เรา2คนแต่ว่าออกร่วมรบกับเรานะตอนนี้ได้แค่คนเดียวนะตอนนี้ลิงก็จะมาออกรบแทนนะและที่จริงเนี่ยมันขี่ได้ด้วยนะเออเฮ้ยเราขี่โรบินสันได้ด้วยอย่างเพี้ยนนะครับผมคือระบบตรงนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมตอนหลังแล้วกันมันเป็นเรื่องของระบบการจับสัตว์นะฮะเอออ๋ออันนี้ไม่ใช่แล้วโรบินสันเราไปไหนอ๋อต้องออกรบด้วยก็จะเดินตามเราแล้วขี่ลิงน่าสงสารมากเราไม่ขี่ใครเลยดีกว่านะเอาออกยังไงอะพักผ่อนใช่ไหมโอเคโอเคไม่ขี่ดีกว่านะครับอ่ะเราไปทำเควสต่อเดี๋ยวเรานี่นอกเรื่องมามากนะครับผมพอเดินต่อไปนะครับก็จะเข้ามาในเกาะหลักนะครับผมทีนี้ก็จะมีภารกิจต่อเนื่องนะฮะแล้วก็กดตามภารกิจไปก็จะเข้ามาในหมู่บ้านนะนี่ก็เจอคนทุกคนนี้ NPC นะครับผมคือถ้าเห็นว่าเอ้ยเกมนี้ภาพมันเก่าๆเนี่ยคุณอย่าเพิ่งดูถูกนะครับคือระบบในเกมนี้เนี่ยมันเยอะมันมีอะไรให้ทำเยอะมากคุณจะไม่เบื่อเลยคุณจะปั้นตัวละครไปได้เรื่อยๆเลยนะครับผมคุยกับยายแก่นะฮะถามว่าโทรศัพท์อะไรกันไม่รู้จักนะฮะเรื่องต้องการนะครับผมปุ๊บๆๆคุยทำเควสต่อมันก็จะแบบเขาก็จะให้ของเรามานะถ้าผมจำไม่ผิดนี่ได้รับกล่องรูปร่างเต็นท์1อันมาดูกันนะครับนี่จะได้อันนี้มานะครับกดใช้ดินเหนียวสำหรับต่อเติมเต็นท์กดใช้นี่เอ้าอุปกรณ์ล็อกอยู่ล็อกได้ไงวะกรรมอ๋อโอเค what อ๋อนี่มันกดใช้อยู่เราก็จะเลือกรูปแบบเต็นท์ของเราได้นะครับโหมีให้เลือกเยอะมากอ่ะเฮ้ยคือแบบเป็นต้นไม้ก็ได้เฮ้ยผมชอบต้นไม้ว่ะเฮ้ยมันมีอีกหลายอันเลยนะเดี๋ยวคุณดูอันนี้เวทมนต์หน่อยเป็นกระต๊อบแมวก็มีแมวน่ารักมากนี่ก็เป็นกระต๊อบน้ำแข็งนะเรียบๆแต่ว่าก็อาจจะไม่มีคนเลือกเยอะใครชอบของแปลกก็เลือกผมเอาต้นไม้แล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตกแต่งสีด้วยนะครับผมที่เห็นเมื่อสักครู่ถูกไหมกดใช้ใช้ได้เฉพาะเต็นท์ทั่วไปโอเคพอเรากดเต็นท์ขึ้นมาอีกเต็นท์ของเราก็จะเป็นต้นไม้เหมือนอยู่ๆมีต้นไม้โผล่มากลางเมืองแต่ก็ยังไม่มีของด้านในเหมือนเดิมนะครับเก็บเต็นท์อยู่ในบ้านไม่ได้นะออกต่อไปนะครับก็จะมีเควสขึ้นมาเยอะมากมายเลยนะผมให้แนะนำให้คุณทำเควสแรกก่อนแล้วกันนะนี่ก็จะไปที่ผู้ใหญ่บ้านนะคุยกับผู้ใหญ่บ้านขอโทษคุยเร็วไปนิดนึงต้องการนะครับผมปุ๊บเขาก็จะให้ลูกสาวของเขาเนี่ยเข้าร่วมตี้ของเรานะครับแล้วก็ไปผ่านบททดสอบนะที่ชื่อว่าเอาคัมภีร์ที่อยู่ในเหมืองแร่เนี่ยมาให้ผู้ใหญ่บ้านโดยมีลูกสาวลูก้านะติดตามไปด้วย ก็จะเดินยาวๆครับตรงนี้อ่ะแล้วระหว่างเนี่ยคือพอมันเดินไปในแมปเนี่ยระหว่างเนี่ยเราก็จะสามารถเจอมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับผมขออธิบายก่อนแล้วกันในวงล้อตรงนี้นะครับมันก็จะมีทักษะป้องกันจับหนีออโต้นะฮะด้านซ้ายก็โจมตีกับอุปกรณ์นะครับก็ถ้าให้เปรียบเทียบก็หลายคนน่าจะรู้โจมตีก็คือโจมตีทั่วไปนี่แหละฮะก็เลือกโจมตี
นะครับแต่อันนี้สปีดเราช้ากว่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์ก็จะตีเราก่อนดังนั้น AGI มีผลนะครับอันนี้ก็คือโจมตีเราจะสามารถนะครับเลือกได้อันนี้คือตัวละครของเรานะฮะจะได้ออกแอคชั่นก่อนนะครับก็จะมีฮิลฮิลส่วนแอคชั่นต่อไปคือลูก้านะครับลูก้าก็จะสามารถเลือกใช้สกิลได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้โหต่อยซะหน้ายุบเลยว้าบลูก้าก็ออกสกิลแล้วนี่ตัวละครผมก็ฮิลเห็นป่ะเออนะครับมันก็จะใช้สกิลได้นะฮะคือคุณจะเลือกใช้สกิลตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะทีนี้นะครับนี่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนว่าเลเวลเราจะอัพแล้วนะครับแล้วก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาสกิลชื่อว่าคมน้ำแข็งเดี๋ยวผมให้ลูก้าตีธรรมดาพอนะเพราะว่าเธอเนี่ยสกิลแรงเหลือเกินนะครับอันเมื่อกี้คือสกิลคมน้ำแข็งเหรอทำไมมันก็กระโดดไปตีอย่างนั้นหรือผมกดผิดเดี๋ยวรอสู้ตัวต่อไปแล้วกันเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะระหว่างเดินนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าเลเวลผมเนี่ยด้านซ้ายบนนะครับมันมาบ่อยเหลือเกินนะครับต่อนี่เราจะได้สกิลใหม่ชื่อว่าลัมวารีนะครับผมลูก้าก็ตีเหมือนเดิมโชเขาให้แคบๆบอกว่าลัมวารีโอ้แอคชั่นนะครับผมล่วงนะฮะแรงนะครับโอเคจะเห็นว่าด้านซ้ายบนเนี่ยผมฟวดเดี๋ยวหยุดเดินก่อนดีกว่านะครับหลังจากเนี่ยเลือกทักษะเลือกโจมตีแล้วก็สามารถเลือกป้องกันได้เช่นเดียวกันนะครับเลือกป้องกันก็น่าจะไม่ออกแอคชั่นก็คือเราสามารถเราได้ว่าฝั่งตรงข้ามจะออกโจมตีก่อนเราหรือเปล่านะฮะถ้าเขาออกโจมตีก่อนเราเราเลือกป้องกันก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็โอเคใช้สกิลเพราะไอ้นี่คือป้องกันแล้วเหรออ่ะก็ประมาณนั้นถ้าป้องกันก็น่าจะโดนเบาลงนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนเบาลงแหละแล้วก็มีให้ใช้อุปกรณ์นะครับนี่มันก็จะมีพวกยาเพิ่มเลือดเห็นไหมนะฮะเอาไม่ใช่อันนี้นะครับผมนี่ยาเพิ่มเลือดนะครับผมแล้วก็นอกจากที่เราจะฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยเรายังสามารถจับมันได้ด้วยนะนะครับโดยเลือกเขาว่าจับนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจับติดหรือเปล่าดูถ้าจับน่ารักมากเหมือนลากมัน จับไม่ติดอ่ะไม่ติดฮะสงสัยต้องตีธรรมดาก่อนฮะตีคนนึงจับคนนึงอะวัดมันจับก่อนตีอะสปีดลูก้ามันเยอะกว่านะครับนี่มันต้องศึกษาเรื่องสปีดดีๆนะนะครับเอาใหม่เราจับนะครับผมลูก้าตีโอเคโชจับจนกว่าจะได้นี่แหละโอ้โหยากจริงสงสัยไม่ได้แล้วว่าคือลูก้าน่าจะตีตายแล้วอะเอ้ยลืมกดผิดอีกแล้วมันสลับกันนะคือเวลาเลือกสกิลเนี่ยมันจะเลือกจากเราก่อนนะอ่ะน่าจะได้แล้วแหละเฮ้ยไม่ได้เหรอโหมันดื้อจริงว่ะดื้อจริงมาเถอะพี่ตีขอร้องได้สักทีนะครับผมนะครับพอจับมาเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในทีมของเราเห็นไหมตอนนี้เรามีทีมแบบเยอะเลยนะครับโรบินสันนู่นนั่นนี่โกเลมนะเราก็จะสามารถเอามาใช้ได้เหมือนลิงน้อยเนี่ยเราเอามาขี่ก็ได้ไหมก็เกมนี้คือที่จริงอย่างที่เห็นนะมันมีอะไรทำเยอะมากนะครับผมผมจัดหนักเลยแล้วกันนะฮะมันจะได้จบเร็วๆเพราะว่านี่นอกเรื่องมาเยอะแล้วนะครับผมดาวอู่หันไม่ใช่อู่หันใช่ไหมว้าโชว์โชว์โชว์โอ้โหลูก้านี่คือโหดกว่าเราไปเยอะมากนะครับผมนะครับก็เหมือนจะเสร็จเควสแล้วเมื่อสักครู่ผมอธิบายค้างไว้นะคือด้านซ้ายนะครับคุณจะเห็นว่าผมเลเวล3นะคุณกดไปที่อุปกรณ์นะฮะตรงนี้จะมีคำว่าพอยต์อยู่คุณจะสามารถอัพสกิลได้ขอโทษอัพสเตตัสได้ครับตอนนี้ผมมี6พอยต์ผมก็อัพอินแล้วก็เอจิอย่างนี้นะครับผมนี่ของสวมใส่ก็คุณลากเข้าไปใส่ได้นะครับผมตามนี้แล้วมันก็จะมีของสวมใส่ตัวละครไนตี้ด้วยเห็นไหมคือเนี่ยนะฮะเราก็สามารถ
ตกแต่งนะครับตัวละครในตี้ได้เช่นเดียวกันให้เขาเก่งขึ้นนะครับก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทีมของเราให้เราหยิบคัมภีร์ด้วยนะครับที่ท่านบูชาโอเคแล้วก็นำกลับไปให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับก็จะเสร็จเนาะนะครับนี่ก็เควสเดี๋ยวจะยาวเกินไปคลิปนี้เดี๋ยวผมขอนะครับพูดถึงทางด้านตัวกิจกรรมนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับ Open Beta เพราะว่าทางด้านเกมเพิ่งเปิดเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากนะครับผมออโต้เลยแล้วกันนะครับนี่โอ้โหคือลูก้าเนี่ยซัดสกิลทีเดียวตายทุกตัวนะครับเหมือนจะเจออีกปะอ๋อไม่เจอนะครับพูดถึงกิจกรรมหน่อยแล้วกันนะฮะกิจกรรมทางด้านตอน OBT เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่าทางด้านของผู้ให้บริการนะครับก็จัดหนักจัดเต็มมาให้เรานะครับพูดถึงกิจกรรมแรกก็คือทางด้านกิจกรรมเติมเงินนะครับผมเดี๋ยวผมขอหยุดก่อนแล้วกันกิจกรรมเติมเงินนะครับผมก็จะเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเติมเพชรเขียวเนี่ยนะครับเติมครั้งแรกจะได้คูณ2นะครับราคาใดก็ได้นะครับจะได้คูณ2นะฮะโปรโมชั่นนี้เนี่ยได้ครั้งเดียวนะครับก็ถ้าแบบไปเติมในทางด้านของ Play Store แล้วเนี่ยไปเติมใน Play Mall อีกไม่ได้นะดูราคาเพชรกันหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้120เนี่ย2เหรียญก็ประมาณเกือบ60บาทก็ถ้าอยากรู้ว่าแพงไหมต้องเทียบกับราคาของที่เราจะได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็อุปกรณ์อาวุธอะไรพวกนี้เนี่ยราคาประมาณ100กว่าเหรียญดังนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้แพงมากนะครับก็คือเนี่ยคุณได้อาวุธแล้วคือครบเซตเนี้ยเนี่ยปุ๊บๆๆเนี่ยประมาณ300บาทนะครับก็ไม่ได้แพงมากนะครับผมอันนี้หรืออาจจะไม่ถึง300เพราะว่าเหรียญคูณ2ไงได้จากกิจกรรมต่อมานะฮะกิจกรรมก็เมื่อประจนภัยก็จะได้โบนัส EXP คูณ2นะครับตรงนี้ระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่30ถึง13พฤษภาคมนะฮะออโต้ยาวเลยนะครับผมระหว่างเดินกลับไปส่งเควสก็กิจกรรมนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นนั่นแหละพัฒนาตัวละครได้เร็วขึ้นกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมศึกชิงเจ้ายุทธภพนะฮะกิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นกิจกรรม PK นะฮะก็ถ้าคนที่ติดท็อปนะครับผม9อันดับแรกเนี่ยก็จะได้ของรางวัลนะครับผมก็มีรายละเอียดอยู่เดี๋ยวผมแปะลิงก์กิจกรรมไว้ให้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีระยะเวลานะฮะถึงวันที่6พฤษภาคมวันนี้วันที่2แล้วนะครับก็รีบๆหน่อยแล้วกันนะฮะกิจกรรมต่อมาก็คือไอเทมในช็อปนะครับลดราคา 20% นั่นเองนะฮะก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ที่ผมกดเข้าไปนะฮะพวกนี้ลดราคา 20% ที่ไม่ใช่แค่นี้นะคือทุกอย่างลด 20% ก็ช่วงนี้ต้องบอกว่าซื้อไว้เนี่ยคุ้มมากแน่นอนเพราะเดี๋ยวได้ใช้นะครับอย่างน้อยอาวุธได้ใช้แน่ๆนะฮะระยะเวลากิจกรรมนี้ก็มีถึงวันที่14พฤษภาคมเลยนะครับผมนอกจากนั้นนะครับกิจกรรมซื้อเพชรเขียวครั้งแรกเนี่ยนอกจากที่คุณจะได้เพชรเขียวคูณ2แล้วเนี่ยคุณยังได้นะครับกิจกรรมมันเหมือนกับกิจกรรมเติมเงินครั้งแรกอ่ะก็คือถ้าคุณซื้อทางด้านของตัวเพชรเขียวครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณจะได้ไอเทมที่ชื่อว่าน้ำยา5เท่าก็คือเมื่อกดแล้วเนี่ยจะได้ EXP 5เท่าเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นยังได้กำไรสกุละเรืองระบำด้วยนะครับผมถ้านี่ฮะก็เดี๋ยวถ้าเติมไว้เนี่ยกำไรก็จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับเมื่อใช้งานแล้วเนี่ยจะมีดอกสกุละโปรยปรายน่าจะเป็นไอเทมที่ทำให้สวยงามนะครับผมตรงนี้ก็คือคุณจะเติมแบบ60บาทก็ได้ถูกสุดนะครับคุณก็จะได้ของพวกนี้ผมว่าแค่น้ำยา EXP 5เท่านี้ก็โคตรคุ้มเลยนะนะฮะและต่อมานะฮะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเติมเพชรเขียวครั้งแรกได้5เท่านะยังมีกิจกรรมเติมเพชรเขียวสะสมด้วยนะถ้าคุณซื้อเพชรเขียวสะสมนะครับ600นะฮะคุณก็จะได้ของระดับ1ซื้อสะสม 1,200 ได้อีกระดับนะครับสะสมได้ถึง 4,000 เลยนะฮะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมสำหรับทางด้านของรายละเอียดเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะฮะถ้าเติมเพชรเขียว600นะครับคุณก็จะได้ทางด้านของตัวบัตรแรกนะฮะเพิ่มเท่าวิญญาณนะครับผมเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นดีกว่านะครับนี่นะครับผมคุณก็จะได้นี่ฮะเดี๋ยวขยายภาพหน่อยบัตรแรกนะฮะผมเพิ่มเท่าฝึกวิชานะครับผมตรงนี้
แล้วก็คลิปหูแมวเป็นเครื่องประดับนะครับอันนี้เติม600ต่อมาแคปซูล 5,000 EXP คูณ2นะครับตรงนี้ใช้ได้เมื่อเลเวลต่ำกว่า99นะครับแล้วก็มีผลึกขุกขมัว5อันน้ำยา8เท่าโอ้โห EXP 8เท่าบ้าไปแล้วนะฮะอื่นๆนะครับผมนี่ๆๆก็รายละเอียดก็ตามนี้นะครับผมแคปซูลนี้พี่10,000น้ำยา10เท่าก็มานะครับผมเออเติม 4,000 เนี่ยถามว่าเติมเยอะน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันแล้วกันนะในเกมนะครับก็จะเติมประมาณ64 เหรียญก็ประมาณ 1,750 บาทนะครับตรงนี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะนับราคาคูณ2นะครับก็คือคุณอย่าคิดว่าไปเติม 2,500 แล้วเอาคูณ2นะฮะเพราะว่าเขาไม่น่าจะนับเป็นเรื่องปกตินะครับผมดังนั้นต้องระวังในส่วนนี้ไว้ด้วยนะฮะเรามาถึงเราก็ส่งเควสให้ผู้ใหญ่บ้านต้องลงก่อนนะต้องลงจากสัตว์ขี่ก่อนป่ะโอเคเมื่อสักครู่เขาจะให้เราเลือกนะครับอุปกรณ์ใช่ไหมผมเลือกผิดว่ะเนี่ยที่จริงผมต้องเลือกอันล่างนะมันเป็นไม้เท้านะครับเหมาะกับสายเวทอันนี้ผมเลือกสายโจมตีมาเลยระวังนิดนึงนะครับอ่ะนะครับก็สำหรับทางด้านของตัว Wonderland Mobile เป็นไงคือเกมมันมีอะไรให้ทำเยอะมากนะฮะแล้วมันก็เล่นไม่ยากด้วยคืออย่างเควสเนี่ยเขาก็แนะนำนะครับไปนู่นไปนี่นะฮะเชิญลูก้าไปร่วมประจนภัยด้วยกันนะครับอ้าวลูก้าตัวนู้นอันนี้ลูก้าคนอื่นนะครับอย่า กดผิดนะฮะคือคนเยอะจัดกดผิดนี่แล้วก็ชวนลูก้าไปร่วมประชนภัยต่อคือลูก้าเก่งมากที่จริงควรเอาลูก้ามาถูกแล้วนะฮะอันนี้บ้านคนอื่นเข้าไปดูได้อย่างที่บอกตอนแรกที่จริงมันเข้าไปดูคนอื่นตอนสู้ได้ด้วยนะครับมันจะเป็นรูปคนควันอยู่เดี๋ยวผมหาให้ดูไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าคือตอนที่คนอื่นสู้อยู่มันจะเป็นรูปฝุ่นๆอยู่เรากดเข้าไปดูได้นะครับผมเป็นไงนะฮะเกมนี้เล่นไม่ยากนะครับแล้วก็กิจกรรมช่วง Open Beta เนี่ยต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำคลิปเกมนี้ออกมาเรื่อยๆเพราะผมรู้สึกว่าชอบใจพอสมควรแต่ผมอาจจะต้องเติมตังค์ซื้อทางด้านของตัวกระทามานิดนึงเพราะตอนนี้อุปกรณ์เริ่มต้นผมเพี้ยนไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ